ไม่รู้เห็ดอะไรคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นเห็ดแชมปิญองหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ขึ้นเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ก็อีกดอกหนึ่งจะเป็นแชมปิญองไหมโอ้โหไม่แน่ใจเลยค่ะใครมีความรู้เรื่องเห็ดบอกด้วยนะคะเจออีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเห็ดแชมปิญองหรือเปล่ากันเนี่ยไม่แน่ใจไอ้นี่ก็อีกดอกนึงค่ะแต่ดอกนี้ดอกเล็กกว่าดอกเมื่อกี้น่าจะเป็นแชมปิญองไหมคะน่าจะเป็นแชมปิญองไหมคะอันนี้อีกดอกนึงแล้วค่ะเพราะดอกเขาเล็กอยู่ติดพื้นเลยอันนี้อุ้ยเอาหญ้าออกก่อนหญ้าออกหญ้าออกอยากรู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะคะเพื่อนๆใครมีความรู้บอกหน่อยนะคะนี่ตรงนี้ก็เจออีกหน่อยค่ะนี่เจออีกแล้วเจอเห็ดอีกแล้วตื่นเต้นมากๆเลยตื่นเต้นมากๆอันนี้ก็อีกดอกนึงค่ะอุ้ยก็มีดอกเล็กๆด้วยน่ารักมีดอกเล็กๆด้วยน่าจะเป็นเห็ดแชมปิญองไหมคะน่าจะเนาะนี่ค่ะไม่รู้ใครเตะออกมานี่ละค่ะเห็ดเป็นแบบนี้ข้างล่างแล้วก็นี่ค่ะสภาพของเขาที่โดนเตะไปโอ้ยดูน่ารักจังเลยอันนี้ก็โดนเตะกริ่งมาอยู่ตรงนี้เลยละค่ะโอ้ยเห็ดแชมปิญองแน่เลยรู้ตาไม่แน่ใจเพื่อนๆคนไหนรู้เกี่ยวกับเห็ดตัวนี้บอกด้วยนะคะอันนี้เจออีกแล้วค่ะเขาอยู่ใกล้ๆกับตัวนี้เลยอยู่ใกล้ๆกับฐานของเขาเลยค่ะหลุดออกมาเลยตัวนี้เจออีกแล้วนี่อีกแล้วเจออีกแล้วตื่นเต้นเหมือนหาเองเหมือนไปหาเห็ดเลยค่ะอุ้ยน่ารักไอตัวนี้ก็น่ารักน่ารักมากๆเลยน่ารักน่ารักน่ารักเพื่อนๆมารุตาเจออีกแล้วมันมืดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรน่าจะเป็นเห็ดแชมปิญองหรือเปล่าคะขาวๆอยู่ในความมืดนี่ล่ะค่ะโอ้โหเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่ค่อยรู้จักเห็ดแต่พอมาเจอเห็ดแล้วก็อดจะตื่นเต้นไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆบอกหน่อยนะคะว่าเห็ดนี้คือเห็ดอะไรแชมปิญองหรือเปล่าคะมีคนเตะกระจุยกระจายเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเกิดอยู่บนทุ่งหญ้าค่ะนี่ค่ะกระจุยกระจายเลยอยู่ในความมืดโอ้ยอันนี้ก็สวยค่ะแต่ก็โดนเตะไปแล้วอันนี้ก็อีกดอกนึงค่ะน่าจะเป็นเห็ดแชมปิญองแต่ไม่แน่ใจเพื่อนๆบอกหน่อยนะคะว่าเป็นเห็ดอะไรขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ